อร่อยไหมต้มยำดีๆนี่เองหรออร่อยมากสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะพวกเราก็มีชาเลนจ์มาเล่นกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือจะมาหาซื้อยำ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 นะครับทุกรสนะแล้วก็เอาไปต้มรวมกันทั้งหมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งที่เราเอาไปแล้วรสชาติจะเป็นยังไงนะครับใช่จะอร่อยหรือเปล่าปกติแล้วยำยำเนี่ยพี่ฟิล์มชอบทานรสไหนคือฟิล์มไม่รู้เหมือนกันว่ายำยำคืออะไรฟิล์มรวมเป็นมาม่าหมดจริงจริงเพราะไม่ค่อยกินเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายำยำคืออะไรยำยำก็คือปกติเขาจะเรียกมาม่าแต่เขาแยกมาถ้าเป็นมาม่าทุกเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีไวๆเห็นไหมแล้วก็จะมียำยำก็เป็นข้างล่างยังไงไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเหรอเราเคยกินอยู่สองยี่ห้อคือมาม่ากับไวๆอ๋อเคยกินยำยำช่างน้อยไอ้อันนั้นมันไวๆป่ะยำยำนั่นแหละเคยกินยำยำช่างน้อยแต่วันนี้ถ้าเกิดเรามาซื้อไปต้มกินแบบธรรมดาซองต่อซองมันก็งั้นๆแหละเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าอยากอร่อยใช่ไหมพี่ปีบอกไม่เคยกินงั้นเอาไปทุกรสชาติเลยแล้วไปต้มรวมกันแล้วกินดูซิว่าจะเป็นยังไงก็คือกินครั้งเดียวครบหมดเลยโอเคไหมโอเคแรกคืออะไรเอ่ยก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้นะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกนะครับผมแล้วก็มีโรสุกี้ซุกี้นะครับต้มยำนี่มันควิกค่ะอ่ะเหรอผิวหัวว่ามาถึงก็ผิดแล้วก็ฟิวนี่ไงของสีเขียวอันนี้เป็นหมูสับทำมาจัมโบ้หมูสับอันนี้คือใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะใช่ครับผมอันนี้ซุกี้อันนี้เป็นจัมโบ้นะครับก็ให้ดูขนาดไงอันนี้จะเป็นยำยำนะครับต้มยำรสกุ้งน้ำข้นนะครับอันนี้เย็นตาโฟเย็นตาโฟต้มยำนะครับต้มยำกุ้งไหนต้มยำกุ้งหอมเมื่อกี้น้ำข้นนะครับอันนี้ต้มยำกุ้งธรรมดาอันนี้จะเป็นต้มยำทะเลหม้อไฟต้มยำทะเลหม้อไฟนะครับอันนี้แกงเขียวหวานไม่ใช่อันนี้เป็นแบบแห้งตะโบแห้งนะครับรสผักขี้เมานะครับอยากกินอันนี้น่ากินมากอันนี้คือ lobster แห้ง lobster แห้งโอ้ยในนี้ไม่ใช่ต่อไปครับอันนี้เราต้มยำกุ้งน่าจะเป็นเส้นใหญ่เหนียวนุ่มมากเลยก็เยอะอยู่นะอันนี้ก็เหมือนกันเส้นใหญ่เหนียวนุ่มก็เหมือนกับมันเมื่อกี้ป่ะใช่ค่ะเป็นเส้นใหญ่สีนะครับอ๋อนี่เป็นสูตรเด็ดอันนี้จะเป็นสูตรเด็ดเหมือนกันอันนี้เราต้มยำกุ้งอันนี้เป็นน้ำข้นไงโอเคครับผมติด11ซองครับผมทั้งหมดนะครับโอเคหมดแล้วมี11ซองพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่าแทบจะไม่เคยกินเลยนะครับยำยำนะครับไม่รู้จักยำยำน่ากินไม่รู้จักยำยำส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่ามาม่าเหมารวมแต่จริงแล้วมันก็จะแยกออกมาเป็นไวๆก็จะเป็นแบรนด์ไวๆแล้วก็ยำยำก็จะเป็นแบรนด์ของยำยำนะครับแล้วส่วนรสชาติเขาจะแยกออกมาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราได้ไปทั้งหมด11รสนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าเอา11รสเนี่ยไปต้มรวมกันรสชาติจะเป็นยังไงนะครับใช่พ่อก็มั่นใจนะไม่มีคนดีๆที่ไหนเขาต้มมาม่าหรือว่ายำยำเนี่ยทีเดียวแบบ10กระป๋องเดี๋ยวคนดีๆที่ไหนแปลว่าเราไม่ดีอ้าวก็คนปกติเขาก็ไม่ทำอย่างนี้หรอกมันมีพ่อแหละผมคิดอ้าวแล้วคลิปก่อนหน้านี้ที่เรามาม่าต้มรวมกันอ่ะมันก็อร่อยนะอร่อยแปลกแต่ก็กินได้นะก็กินได้ไม่ได้ท้องเสียนะหลังจากจบคลิปนั้นอ่ะใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปต้มเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะพวกเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ายำๆของเรานะครับทั้งหมด11ซองนะถ้าใส่รวมกันรสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะครับจะอร่อยหรือเปล่าใช่ครับผมพี่ฟิล์มบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินยำยำพ่อก็งงเขาบอกเขารู้จักแต่มาม่ามาม่าก็จะเป็นอีกแบรนด์นึงยี่ห้อนึงส่วนยำยำก็จะเป็นอีกยี่ห้อนึงนะครับใช่คุณไปอยู่ที่ไหนมาก็มันยังไงอ่ะทุกคนก็เรียกมาม่าหมดแหละไม่มีใครมานั่งเรียกบะหมี่อะไรนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยำยำจริงๆยำยำนี่มีมานานมากแล้วแม่เนาะใช่มีอะไรมาใหม่มากนี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนามันเป็นรูปแบบใหม่รสชาติใหม่ๆขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายสมัยก่อนเรามียำยำช้างน้อยถูกไหมใช่ใช่บี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 แล้วก็แกะผงใส่แล้วกินอุ้ยอร่อยนะครับผมยำช้างน้อยมาวันนี้นะครับมีทั้งหมด11รสชาตินะครับตามนี้เลยนะครับฟีลว่ารอบนี้อร่อยกว่ารอบก่อนใช่เพราะว่ามีต้มยำเยอะมากไม่แน่นะแม่ใช่รสชาติมันจะอร่อยเพราะต้มยำมันมีทั้งแบบน้ำข้นน้ำใสมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เยอะแยะไปหมดเลยต้มยำแม่คิดว่ารสชาติออกมาจะเป็นยังไงรสชาติเหรออร่อยแม่ก็คงว่ามันจะเปรี้ยวๆเหมือนมาม่ารอบก่อนป่ะเพราะว่าต้มยำเยอะเอ้แต่รอบก่อนเรามี17ซองใช่ป่ะแต่ละซองมันก็แบบเน้นเปรี้ยวหมดทุกซองเลยนะใช่งั้นเดี๋ยวมาดูนะครับรสชาติแรกที่แม่แกะครับคืออะไรเอ่ยผัดขี้เมาผัดขี้เมานะครับใส่ไปเลยแม่ซองก็สวยนะเพราะว่านะของพี่เป็นอะไรลูกสไปซี่ล็อบสเตอร์ค่ะน่ากินมากโอ้ยพี่มาครับ
ก็จะเป็นต้มยำน้ำข้นมาใส่เลยครับผมอันนี้เส้นใหญ่นั่นก็เส้นใหญ่เพราะว่ารอบนี้จะได้น้อยกว่ารอบที่แล้วเนี่ยเพราะว่ารอบนี้มันได้แค่11ซองรอบที่แล้วได้เยอะกว่านี้นะครับได้17นู่นครับผมก็เต็มหม้อแล้วพ่อใช่ครับเพราะมันเส้นใหญ่แล้ววันนี้เราจะกินกันแค่4คนหรอเดี๋ยวให้พี่เจพี่ตาลมาช่วยด้วยแล้วกันมาเจมไม่หมดไม่เลิกคืนนี้นอนเลยทั้งคืนนะแม่อืดเลยอ่ะนี่เป็นผงเครื่องปรุงนะครับสีสันจัดจ้านเลยนะมีพริกด้วยแอบเห็นนะครับโอ้พริกเยอะมากเลยอ่ะจะกินได้ไหมเนี่ยได้ครับต้มยำไงลูกกลิ่นมายังมาแล้วมาโอ้แดงแป๊ดเลยแม่บ้ามาสีต้มยำดิหืมคิดมากเลยหืม4คน11ซองนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เจนพี่ตาลมาช่วยด้วยนะครับทั้งหมด6คน11ซองนะครับ6คนแล้วไม่ถึง2ซองกินได้ใช่ไหมรอบที่แล้วเรากินกัน4คนเกือบแย่นะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำนะครับเติมน้ำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะต้มพอต้มเสร็จเดี๋ยวเรามาลองชิมเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับจ้าแม่ใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะแม่เยอะขนาดเนี้ยโอ้ยนานอยู่อ่ะ2วันโอ้ยตื่นแล้วพ่อตื่นแล้ว2วันนี่แบบละลายคาปากเลยเป็นซุปไปเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวให้แม่หาฝาแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองกันอีก10นาทีแล้วกันได้ครับผมเดี๋ยวสุกปุ๊บเดี๋ยวเราจะยกมาทานกันเลยนะครับเย้ยครับผมตอนนี้นะครับเดือดแล้วนะครับกลิ่นเป็นไงแม่หอมดีนะหอมดีสีสันโอเคไม่ดูแบบเค็มๆคล้ำๆใช่ไหมสีมันเหมือนต้มยำนะแม่ทำไมมันคือถ้ามีกุ้งนี่คือใช่เลยใช่เลยอะฮะใช่หนูอยากชิมอะอยากชิมชิมเอามาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับยำยำ11ซองครับ11รสของเรานะครับต้มเสร็จปุ๊บออกมารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามชมกันครับผมมาอย่างอร่อยพี่ว่าอร่อยลวกปากโอ้กินอะตอนแรกต้มยำขึ้นนะสักพักมันจะมีน้ำตกนิดๆน้ำกับซองเล็กกว่าชะโคต้มยำอีกเดี๋ยวนะต้มยำนี่สี่ห้าซองน้ำตกซองเดียวโอ้โหมันจะแรงในขนาดนั้นกลิ่นต้มยำไงต้มยำนิดๆไงต้มยำไม่เผ็ดต้มยำแล้วน้ำตกหายไปไหนวะเออกินน้ำตกเมื่อกี้ไปรีเพย์ดูนะว่าให้ฟิล์มดมยังเงี้ยแล้วให้ฟิล์มดมอะไรมาแล้วตักกินแล้วสีสันน่าทานมากเลยนะครับหม้อนี้ยังไงเราทานไม่หมดแน่นะครับเดี๋ยวเราไปชวนพี่เจนพี่ตาลมาทานด้วยไปเรียกมาพี่จ๋ามากินมาม่าไม่ยำยำโอ้เป็นพี่เลยนะเจนกับตาลเจเลี้ยงยำยำที่เด็ดซองนะครับอ่อนชิมก่อนนะร้อนนะอร่อยอร่อยไหมต้มยำดีๆนี่เองหรออร่อยมากพี่ฟิล์มครับรสชาติเป็นยังไงมันต้มยำไม่สุดอะงงไหมต้มยำไม่สุดก็มันแบบพอกินเสร็จอะมันไม่แบบถึงต้มยำขนาดนั้นมันมีรสอื่นแทรกเข้ามาแบบชาลิ้นนิดนึงน่าจะเป็นพวกอะไรนะแห้งๆนะมันไม่ใช่ขี้เมาส์มีผัดขี้เมาส์แห้งแล้วก็ล็อบสเตอร์แห้งมันทำแบบลิ้นดูชาๆนิดนึงแบบแห้งๆเผ็ดไหมไม่ออกต้มยำใช่แต่ว่าลิ้นชาชาใช่อันนี้มันไม่ได้ช้ามากมันปกติอ่ะโอเคอันนี้คือสิ่งที่พี่ฟิล์มมาบอกให้เรารู้แล้วก็เป็นความรู้สึกใช่ไหมใช่รู้สึกเหมือนพ่อต้มยำไม่สุดอ่ะโอเคพี่ฟิล์มบอกว่าต้มยำไม่สุดนะครับเอาก็มันไม่สุดอ่ะเหรอน้องฟิล์มคะรสชาติก็คือยำยำมาม่าจ้ายำมาม่ายำยำต้มยำชื่อต้องงงเลยยำยำต้มยำใช่แล้วมันมีอย่างอื่นเจือปนไหมอย่างกลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันต้มยำผสมอย่างอื่นนิดเรามีอย่างอื่นผสมไหมก็มีอย่างอื่นผสมมานิดๆอะไรรสชาติงงๆแต่อร่อยใช่โอเคผมแล้วเดียวล่ะครับมันรสชาตินะมันจะเปรี้ยวๆต้มยำไม่สุดจริงๆแหละเหมือนแบบไม่แบบไม่ขาดตะไคร้ไม่ครบอ่ะโอเคแต่นี่คือเราเอามาทั้งหมด11ซองนะครับที่เป็นรสชาติมาต้มรวมกันถึงออกมาเป็นนี้แล้วทานได้ไหมทานได้ชอบไหมพ่อก็ได้นะก็ได้นะโอเคเปรี้ยวๆดีครับผมแล้วส่วนพี่ตานะครับรสชาติเป็นไงบ้างมันก็เหมือนต้มยำน้ำข้นแต่จะมีพวก
มือนมีกลิ่นพวกเครื่องเทศอ่ะมีกลิ่นพวกเหมือนชาผักชาอะไรเงี้ยปนปนมาแต่ก็อร่อยนะเส้นมันนุ่มมากเลยครับผมก็อร่อยอร่อยไหมสรุปว่ามันเฉื่อยๆมากนั้นแปลกๆใช่ไหมครับผมถามแต่ละคนไม่ได้คำตอบที่แบบชัดเจนเลยพี่เจนเนี่ยพี่เจนรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติหนักไปทางต้มยำครับเปรี้ยวเผ็ดไม่มากนะฮะแล้วก็เวลากินเข้าไปเนี่ยเส้นมันจะมีทั้งนิ่มทั้งเหนียวเส้นมันแบบมันมีซิกเนเจอร์ของมันนั่นแหละนะมีซิกเนเจอร์11ซองแต่1ซิกเนเจอร์มันไม่ได้นะมันเหมือนเป็นแบบเหมือนขายดีอะไรประมาณนี้มันยับยับยังไม่มีรสนี้เลยนั่นแหละมีซิกเนเจอร์เด่นข้อเด่นแต่ละรสชาติฟิวจะไปทักพี่อยู่ทำไมล่ะก็ว่าจะพูดอยู่แล้วก็เจอไปแล้วเนาะโอเคครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาเดี๋ยวพ่อถามมาชิมมั่งดีกว่านะครับชิมเลยค่ะโอ้ยเห็นความเผ็ดแล้วเดี๋ยวออกอะไรเกียบผิดด้านไม่ทันแล้วแหละโอ้ยเขาบอกว่าการกินตะเกียบผิดด้านเนี่ยมันจะอร่อยอีกแบบนึงถามว่าทำไมมันจะมี2ฝั่งเห็นไหมฝั่งนึงจะเลียวเวลาลูดไปมันแต่ถ้าเต็มอันเนี่ยรสชาติยังคงอยู่ไม่เกียบคือข้ออ้างมันคือข้ออ้างไหนพอก่อนมาชิมอร่อยเวลาเป่าต้องเป่าจากล่างขึ้นบนถามว่าทำไมมั่วปอนเลยออกกระเด็นใส่หน้าไหนสิ่งใดเจออีกปะพวกเราทำอะไรลงไปพวกต้มยำต้มยำรสชาติจริงต้มยำไม่สุดมันกักนะครับแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยอร่อยเหนียวนุ่มนะครับเพราะว่าเราต้มเราไม่ได้แบบต้มน้ำมาแล้วมันลวกใช่ไหมเราแม่เราเอาน้ำใส่แล้วเราไปต้มวางบนเตานะครับใช่ค่ะเส้นออกมานุ่มนะครับรสชาติก็จะนัวแปลกๆก็นั่นแหละเหมือนที่ทุกคนบอกกันบอกว่ามันไม่สุดนะครับเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวนะครับมันจะคาๆอยู่นิดนึงอธิบายไม่ถูกอ่ะมันเผ็ดมันมีทั้งน้ำตกเย็นตาโฟแล้วก็แบบแห้งๆมาด้วยอ่ะมันก็เป็นประมาณนั้นแหละก็กินได้นะกินได้ไป2ชามแล้วครับผมโอเคถ้าถามพ่อนะแนะนำว่าให้กินแยกเป็นซองๆดีกว่าก็บอกแล้วแต่ตัวคิดแล้วทำอะไรลงไปไม่เขาไม่ทำกันหรอใช่เหมือนที่พ่อบอกอ้าวเราได้คุยกับคนอื่นได้เคยกินไหมเนี่ยยำๆ11ซองรวมกันรสชาติเป็นไงเขาก็ตอบเราไม่ถูกหรอกพี่ฟิล์มเพราะฉะนั้นเราทำอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำดีกว่าแล้วเราก็จะได้บอกทุกคนว่าให้แยกกินเถอะก็สรุปง่ายๆนะครับแนะนำว่าให้ต้มทานทีละซองดีกว่านะครับเพราะว่ามันเสียของกินได้ไหมกินได้แม่แต่ว่ารสชาติมันไม่ชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้นะพวกเราได้มาทำคลิปยำๆต้มรวมกัน11ซองนะครับรสชาติเป็นยังไงก็อย่างที่พวกเราบอกไปเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆไม่ต้องเอาไปลองทำนะครับไม่งั้นจะเสียของนะครับผมแต่ในหม้อนี้เดี๋ยวเราจะทานกันให้หมดนะครับก็สำหรับวันนี้ไปละไม่คุยเยอะบ๊ายบายกินต่อดีกว่านะครับ